Google เผยปีนี้ไทยพิมพ์ค้นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมากสุดอันดับ2แตงโมใกล้สิ้นปี Google เผยคำค้นในไทยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมากสุดรองลงมาคือแตงโมนิดานักแสดงดังที่ตกเรือซึ่งเป็นข่าวที่ค้นมากสุดด้วยขณะที่ทั้งโลกเวิร์ดเลลี่วันที่7ธันวาคม2565ทาง Google ได้เปิดข้อมูลคำค้นหายอดนิยมสุดในประเทศไทยพบว่าอันดับ1คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอันดับ2คือแตงโมนิดาซึ่งเป็นชื่อของนักแสดงนิดาพัชรวีรพงษ์ที่ประสบอุบัติเหตุตกเรือเสียชีวิตโดยอันดับ3คือคนละครึ่งเฟส5อันดับ4คือใต้ล่าซึ่งเป็นละครที่ออกอากาศทางช่องวัน31และอันดับ5คือคังคุบายภาพยนตร์อินเดียที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับโสเภณีและการเรียกร้องสิทธิ์มีชื่อไทยว่าหญิงแกร่งแห่งมุมไบซึ่งตัวละครเอกได้แต่งกายเป็นเอกลักษณ์ทำเอาคนไทยเลียนแบบอย่างคึกคักสำหรับข่าวนั้นข่าวที่คนไทยนิยมสุดใน Google คือข่าวแตงโมรองลงมาคือข่าวกราดยิงที่จอหนองบัวลำภูข่าวพระบิดาข่าวรัสเซียยูเครนและลำดับที่5คือข่าวลุงพลส่วนสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศนั้นคนไทยค้นคำว่ากรุงเทพมหานครสุพรรณบุรีหัวหินเชียงใหม่และระยองด้านสถานที่ท่องเที่ยวต่างประเทศอันดับ1คือสิงคโปร์เวียดนามลาวญี่ปุ่นและเกาหลีส่วนเพลงนั้นณหน้าทองนำลิ้วเป็นอันดับ1ตามมาด้วยเพลงโตริงเพลงพิจารณาเพลงวาดไว้และเพลงสหายสุราขณะที่ในเทรนด์ทั้งโลกนั้นคำที่คนค้นหามากที่สุดคือเวิร์ดเล่ซึ่งเป็นเกมทายคำ5ตัวอักษรโดยผู้เล่นจะได้รับโอกาสในการทายคำที่ถูกต้อง5ครั้งส่วนข่าวที่คนสนใจทั้งโลกก็คือข่าวยูเครนขณะที่เพลงตากอินจิ้งยูสายของเคทย่าเลฟรอนก้านักร้องสาววัย19ปีจากประเทศอินโดนีเซียเป็นเพลงที่มีคนค้นมากสุดในโลกก็อตจักรพันธ์ส่งไม้ต่อ2สาวดูโอ้นิวคันทรีกับเพลงติ่งค่ะก็อตจักรพันธ์ส่งไม้ต่อ2สาวดูโอ้นิวคันทรีกับเพลงติ่งค่ะที่ก็อตลงมือทำเองทุกอย่างหวังให้ดังกระฉูดเหมือนเพลงสแตนบายหล่อเรียกได้ว่านาทีนี้เพลงสแตนบายหล่อที่มีท่อนติดหูโดนัทยังมีรู้แล้วเมื่อไหร่ยูจะมีใจกระจายเต็มทุกหน้าฟีดโซเชียลจนยอดวิวทะลุ1ล้านวิวไปแล้วล่าสุดก็จักรพันธ์เจ้าชายลูกทุ่งที่ทำหน้าโปรดิวเซอร์โปรเจกต์นิวคันทรีก็เตรียมส่งดูโอ2สาวสมาชิกนิวคันทรีลงสู่สนามกับเพลงติ่งค่ะที่ก็อตทั้งแต่งเนื้อร้องทำนองรวมไปถึงการเลือกทีมออกแบบท่าเต้นรวมทั้งการถ่ายทำมิวสิกวิดีโอเรียกได้ว่าก็อตลงมือทำเองทุกอย่างกันเลยสำหรับดูโอ2สาวนิวคันทรีได้แก่กิ๊กและมัตซีก็อตเลือกเองมากับมือโดยทั้งสองสาวมีบุคลิกแตกต่างกันพิกจะหวานใสๆส่วนมัตซีจะมีความห้าวทะมัดทะแมงใช้เวลาเกือบ3ปีในการฝึกซ้อมโดยซ้อมพร้อมกับ4หนุ่มโดนัทยังมีรูนั่นเองสำหรับเพลงติ่งค่ะที่ก็อตจักรพันธ์นั้นแต่งเองจะพูดถึงกลุ่มสาวๆที่เป็นแฟนคลับหรือเรียกง่ายๆว่าเป็นติ่งของนักร้องและดาราเกาหลีชื่นชอบติดตามความเคลื่อนไหวของดารานักร้องเป็นประจำในเนื้อเพลงจะมีชื่อดารานักร้องชาวเกาหลีอยู่ด้วยโดยในเพลงกิ๊กและมัตซีได้เห็นไอจีของผู้ชายคนหนึ่งที่มองมุมนั้นก็เหมือนดาราเกาหลีคนนั้นมองมุมนี้ก็เหมือนนักร้องเกาหลีคนนี้ทั้งสองคนเลยสมัครเป็นติ่งจนวันหนึ่งทั้งสองสาวก็ได้เจอตัวจริงก็คือกรี๊ดหนักมากสำหรับมิวสิกวิดีโอนั้นก็จักรพันธ์เลือกพี่กู่เอกสิทธิ์ผู้กำกับ MV และซีรีส์ชื่อดังมาดูแล MV ติ่งค่ะและได้ครูไทยจาก B-House Studio มาออกแบบท่าเต้นโดยเฉพาะท่อนฮุกที่ร้องว่าติ่งค่ะติ่งค่ะติ่งค่ะติ่งมีท่าเต้นน่ารักๆ
ที่คนทั่วไปสามารถเต้นตามได้แน่นอนสำหรับมิวสิกวิดีโอเพลงติ่งค่าจากสองสาวดูโอสมาชิกนิวคันทรีจะปล่อยให้ชมกันเวลา9นาฬิกาวันพฤหัสที่8พยนี้ที่ช่อง YouTube Grammy Go Official แก้มบุ๋มชีวิตปีทองเปพ่อแม่หนักห่วงแม่สายแซ่บปาร์ตี้มีหนุ่มรุ่นลูกตามจีบแก้มบุ๋มลูกกตัญญูเปแม่หนักชีวิตปีทองห่วงแม่สายปาร์ตี้หนุ่มๆ มาจีบจนคุณพ่อห่วงเผยเคล็ดลับคุณแม่หน้าเด็กขุนเสียมีสันกกรรมบ้างปีนี้ปีทองขายของออนไลน์โกยซับหอบเงิน 200,000 เปพ่อแม่แบบจุกๆในวันเกิดของตัวเองสำหรับนางร้ายสาวสวยแก้มบุ๋มปรียาดาสิทธาชัยซึ่งได้ออกมาเปิดใจเป็นลูกสายกตัญญูเผยหนุ่มๆตามจีบแม่จนคุณพ่อแอบเหวงถึงวันเกิดเปเงินคุณแม่แบบจุกๆจริงๆไม่ได้เปคุณแม่คนเดียวเปพ่อด้วยเรารู้สึกว่าช่วงนี้พอมีหน่อยตอนแรกตั้งใจอยากจะซื้อโทรศัพท์ให้เขาใหม่แต่ว่ามันหาไม่ได้ก็เลยให้เงินไปแล้วกันคือคนละก้อนคนละปึกไม่ได้คิดอะไรเลยเพราะเขาเลี้ยงเรามาตั้งนานให้เขาหน่อยนอกจากวันเกิดนอกจากเราเป็นผู้รับแล้วเราก็ต้องเป็นผู้ให้ด้วยก็ให้พ่อกับแม่ค่ะเป็นปีทองที่โกยทรัพย์วุ้ยรู้สึกว่าดีใจแล้วกันถือว่าเป็นปีที่มีคนรักเรามากขึ้นแล้วไม่ได้รักแค่เราแต่รักคนรอบข้างเราด้วยรู้สึกว่ามันไม่ใช่ปีทองของเราคนเดียวแต่ว่ามันเป็นปีทองสำหรับคนรอบข้างเราด้วยค่ะแฟนคลับซัพพอร์ตคู่แม่ลูกคู่เราอย่างดีเขาก็ซัพพอร์ตนะเขาจะคอยเชียร์คอยให้กำลังใจคอยบอกว่าตรงนี้ดีหรือไม่ดีทุกคนน่ารักมากจริงๆทุกคนคอยดูแลติดตามจริงๆ จนบางทีเรารู้สึกว่าเราไม่กล้าปิดไลฟ์เลยเราไม่กล้าทิ้งคนแต่เราต้องไปคุณแม่เป็นสายปาร์ตี้แล้วชีวิตเราเป็นแบบไหนไม่เป็นขั้นนี่เป็นคนนิ่งนิ่งง่ายง่ายก็จะลนลนกับการหาข้าวซื้อของขายของแต่ว่าจะไม่ใช่สไตล์แม่ที่ชอบปาร์ตี้ชอบเจอคนเยอะๆเราจะเป็นคนเก็บตัวเหมือนพ่อแต่แม่เขาจะเหมือนลูกชายห่วงแม่ไหมเวลาคุณแม่แซบความสุขของเขาต้องให้เขามันเป็นความสุขบ้านปลายชีวิตเขาถ้าเกิดเขาทำอะไรแล้วมีความสุขปล่อยเขาเหมือนตอนเด็กๆ เรายังรู้สึกอยากมีอิสระวันหนึ่งลูกโตแล้วเขาอยากมีอิสระปล่อยเขาแค่ซัพพอร์ตเขาห่างๆพอข้ามีไปจอยกับแม่บ่อยไม่มีการจอยกับแม่นั้นหนูไม่จอยกับแม่แต่จะมีน้องชายที่ไปเที่ยวกับแม่ให้แม่จองโต๊ะแบบแม่จองโต๊ะให้หน่อย8คนแต่เราก็จะบอกเที่ยวดีๆ ดูแลตัวเองดีๆนะเหมือนแม่อะยิ้มระวังนะเดี๋ยวนี้เขามียาแบบดีดแล้วนะเขามีตั้งนานแล้วนะไม่กินก็จะไม่ได้แม่ห่วงลูกมากกว่าลูกเหวงแม่ลูกเหวงแม่มากกว่าแม่ห่วงลูกข้ามันเป็นแบบแม่เขาไม่ได้ห่วงอะไรเราเลยมีแต่แบบออกไปเที่ยวกับแม่ไหมแต่เราไม่ไปแค่เป็นห่วงว่าเที่ยวเยอะแล้วกลับเช้านะจะรู้สึกว่ากระดูกมันมีแค่นี้เนอะจะพรุนหมดแล้วนะแค่ห่วงว่าดูแลสุขภาพแค่นั้นเองนอกจากปาร์ตี้และการแต่งตัวแล้วแม่ซ่าอย่างไรบ้างปากเขาซ่ามากเลยค่ะจริตจะก้านปากคอร้อร้ายมากเลยค่ะเขาก็แซบแหลกเขาเป็นสาวแซบเขาเป็นสาวห้าวแบบลุยเราได้แต่สายลุยแต่ไม่ได้เป็นสายแซบเหมือนเขาแค่นั้นเองมีหนุ่มๆเข้ามาจีบคุณแม่แม่มีคนจีบเยอะอายุน้อยกว่าลูกอีกนะคะมาแล้วแบบพี่น้องขอเบอร์หน่อยแล้วแม่ก็จะบอกว่าเช้าเที่ยวไม่ได้ละเขาเห็นหมดแล้วว่ามีร่องรอยเขาบอกต้องเที่ยวตอนกลางคืนคุณแม่มาปรึกษาเล่าให้ลูกฟังเขาไม่ใช่สายไทยค่ะเขาเป็นสายฝรั่งค่ะไม่แต่ก็ไม่ได้หรอกพ่อนอนอยู่ในบ้านเนื้อแม่อยู่กับพ่อแต่พ่อเลี้ยงหลานเลี้ยงลูกของน้องชายพ่อจะเป็นสายเรียบร้อยเราก็คืออยู่บ้าน
ก็ให้เขาไปมีชีวิตเพราะเขารู้ว่าแม่รู้ลิมิตของเขาว่าเขาทำแค่นี้เขาเที่ยวเพื่อความสนุกเพราะความสุขของเขาในการเต้นการออกกำลังกายเขาไม่ได้ดื่มไม่ได้เที่ยวไม่ได้ไปตามล่าหาผู้ใหม่คุณพ่อห่วงพ่อเหมือนหนูนะเอาที่มีความสุขแค่ดูแลตัวเองรอดกลับมาปลอดภัยอย่าไปโดนใครโกงอย่าไปโดนใครหลอกพอคุณแม่สวยและแซ่บมากทั้งหน้าและหุ่นดูแลความสวยยังไงเวลาอยู่กับลูกสาวแล้วเหมือนเพื่อนใกล้ๆกันใช่ไหมคะเขาดูแลตัวเองตั้งนานแล้วค่ะจริงๆไม่ได้ดูแลอะไรเพิ่มเติมอาจจะมีสัญญกรรมเพิ่มนิดหน่อยไม่แกงแม่แล้วนะหุ่นเขาเสียแม่ลูกสนิทกันขนาดไหนพูดง่ายๆว่าเหมือนเพื่อนสนิทดีกว่าไม่ต้องดราม่าว่าหนูพูดจากับแม่ดูแบบไม่ใช่แม่ลูกแต่เราคือเพื่อนสนิทกันเป็นลูกกตัญญูรักแม่รักทั้งพ่อทั้งแม่จริงๆก็ลูกทุกคนแหละแต่อาจจะแสดงออกมาไม่เหมือนกันแต่เราก็เป็นห่วงและรักเขาที่สุดค่ะThank you.